ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็จะมีมหกรรมสินค้าราคาพิเศษครับช่วยค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเรียนเชิญครับที่บริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรีครับครับขึ้นชื่อว่าศึกสายเลือดนี่ไม่มีง่ายแน่นะครับเกือบทุกครั้งที่ผ่านมานี่โอ้โหเกมการชกนี่แลกกันสนุกดูเดือดทุกครั้งนะครับมาดูกันบนเวทีคู่นี้นะครับดูโอ้โหวุฒิเดชพยายามจะบวกหมัดขวาอันผ่านนี่มีหมัดเย็บซ้ายนะครับเย็บซ้ายฮุกซ้ายนี่แม่นยำโอ้เอาละคู่นี้เป็นการชิงแชมป์นะครับคู่นี้ต้องขอบคุณทั้งจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังแล้วก็สกินเบียวด้วยนะครับแล้วก็ถ้วยทองแล้วก็หลักๆของเราก็คือ CPF นะครับ CPF ยอดมวยโลกด้วยนะครับครับนี่ครับทำให้เกิดรายการมวยนัดดีครับปัจจุบันครับประเทศไทยเราก็มีแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักอยู่2คนแล้วครับก็คือน็อกเอาท์ CPF แล้วก็เพชรมณี CPF ครับก็ถือว่าเป็น2นักชกครับที่สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นแชมเปี้ยนโลก